ดีครับสวัสดีครับพี่มอสมาจริงๆเลยนะตึง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 ดีใจด้วยครับตึง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 เอาไงจ๊ะก็ลุ้นทะลุ 1,300 ครับผมบ้านแรกอยู่1320ครับยังไม่เปลี่ยนครับ1320นะครับค่ะทรูอินทัชปตท.มาหมดเลยเนาะแอดวานตัวทูเนี่ยนะครับตัวทูผมยังดูทรงและยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับถ้าทูคนที่จะ follow buy จริงขอดูข้ามนะครับ 6.50 จะเป็นสัญญาณ follow buy ที่ดีกว่าครับผม 6.50 นะครับครับรอข้าม 6.50 นะครับสิริของคุณลองไม่ไปเลยอยู่กับที่เลยอ๋อครับยังก็ได้2.10 เองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับน่าจะไปไหมพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เลยแหละครับอาจจะต้องโอ้ต้องวัน2วันด้วยใช่ไหมครับโอ้โหต้องหาคุณซิงซิงแล้วเราบอกว่าภายในอาทิตย์เดียวได้ครับยังได้อยู่ครับไม่มีปัญหาครับแล้วมีอะไรร้อนๆอีกไหมเพื่อจะได้นั่งดูพรุ่งนี้ร้อนๆเหรอครับวิอินทัชมาเกือบ7-7เลยเนาะร้อนอ๋อโอเคดูล็อกเล่แล้วกันครับโอ้ของแกร้อนจริงนะครับล็อกเล่ครับล็อกเล่เหรอฮะครับผมครับน้องเบียร์ชอบของร้อนใช่แล้วนะฮะตอนนี้4.18 บาทครับพี่ครับผมล็อกเลขครับก็ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ได้ครับได้ครับได้เลยครับออกเท่าไหร่ทางเขาได้สิออกเท่าไหร่ครับพี่ก็มี4.4 กับ 4.5 นะครับเป็นแนวต้านนะครับผมอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งครับวันพุธมาเจอกันครับผมวันพุธนะครับครับท่านหลุด4บาทเอาไงท่านหลุดเดี๋ยวสิครับร้อนเท่าไหร่ครับพี่ล็อกเลขนะครับล็อกเลขนะครับล็อกเลขร้อนอ่ะจะได้ทิ้งทันล็อกเล่ยิ้มแกหมายมั่นปั้นเลยนะล็อกเล่แนวจุดคัดลอสขอเป็น 4.08 นะครับถ้ายืนไม่ได้ครับครับหวยเด็ดหวยเด็ดของพี่ธีรศักดิ์มาแล้ววันพุธหน้านะครับพี่ครับผมก็ลุยพวกนี้ครับพุธหน้าค่อยมาชำระกันครับชำระกันครับผมเอาเลยส่วนของทางด้านฟิวเจอร์ล่ะคะฟิวเจอร์คงมองไปที่ตอนนี้ยืน875ได้นะครับ คงมองไปที่890ของเป็นจุดขายทางกำไรในช่วงสั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปได้ครับแต่ว่าคนที่เล่นทองอยู่ผมคิดว่าเกิดสัญญาณขายเกิดขึ้นแล้วนะครับทองเป็นไงคะทองตัวของราคาทองนะครับขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาทดสอบ 1,400 เหรียญอยู่คิดว่าถัดจากนี้ไปนะครับระยะสักประมาณ1เดือนนะครับสมมุติว่าความกังวลของซีเรียเนี่ยที่คลายลงไปนะครับกลายเป็นว่าทองจะกลายเป็นพีคของรอบนะครับแล้วก็มีโอกาสลงไปต่ำกว่า 1,350 เหรียญครับอ๋อแล้วถ้างั้นเป็นกลยุทธ์แบบไหนคะทองก็ทองจริงๆผมคิดว่าน่าจะช็อตได้แล้วนะครับตรงระดับ2เดี๋ยวนะครับตัวทองตอนนี้นะคะสปอตอยู่ที่1,409นะฮะครับตัวทองเนี่ยก็ย่อลงมาต่ำกว่า 22,000 นะครับ14ครับผมแนวต้านให้ไว้ที่ 21,750 ถึง 21,800 ครับผมตรงนั้นจะเป็นจังหวะของการช็อตครับแล้วก็แนวรับช่วงสั้นนะครับ 10,000 โทษครับ 21,200 จะเป็นจุดขายทางกำไรในช่วงครับผม 21,200 นะฮะตอนนี้740เนาะใช่ครับ750แถวๆนี้ครับเป็นจังหวะของการช็อตครับช็อตจังหวะนี้เลยนะครับโอ้ทองมันเลยแหละคืนนี้ทองครับถือเป็นเขาเรียกหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าสนใจละเพราะว่าเกิดสัญญาณขายแล้วก็มีฟอร์มว่าจะย่อตัวครับผมโอ้ค่ะได้เทรดทองสนั่นเลยเนาะคืนนี้นะครับลองดูค่ะได้ค่ะได้เลยครับสิริก็ลุ้นต่อนะพรุ่งนี้นะสิริก็ขอถือต่อแล้วครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์หรือวันอังคารก็อาจจะต้องทำมูลสุดมันไม่ข้าม 2.08 อาจจะต้องแบบขอขายก่อนนะครับผมถ้าไม่ผ่าน 2.08 พรุ่งนี้ก็ถอยเลยนะฮะคุณผู้ชมอ้าวขอเป็นวันจันทร์แล้วกันครับวันจันทร์พรุ่งนี้อาจจะคนกลัวพรุ่งนี้คนอาจจะกังวลวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอาจจะมีแรงย่อๆลงมาแต่คิดว่าถ้าวันจันทร์วันอังคารยังขอลุ้นอีกสักนิดสักหน่อยดีกว่าครับจ้ะได้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับจริง